นับเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนขวัญแก่ชาวจีนผู้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาอีกครั้งเมื่อจู่ๆคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนกราดยิงผู้คนกลางงานฉลองตรุษจีนในสตาร์บัลลูมแดนสตูดิโอมอนทรีพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันที่21มกราคม2565จนมีผู้เสียชีวิตรวม10รายและบาดเจ็บอีกนับ10คนโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุต่อมาตำรวจพบคนร้ายคือหูคานทรานชายชาวจีนอพยพวัย72ปีซึ่งหลังจากก่อเหตุที่โรงเต้นรำแห่งนี้แล้วเขายังได้พกปืนกึ่งอัตโนมัติพร้อมกระสุนจำนวนมากไปยังโรงเต้นรำไหลๆที่อยู่ไม่ไกลกันนักแต่ทว่ามีพลเมืองดี2คนเห็นเข้าจึงรีบตะครุบคว้าปืนแล้วปลดอาวุธแต่คนร้ายก็ยังหลบหนีไปได้โดยมือปืนได้ขับรถตู้หลบหนีก่อนถูกตำรวจไล่ล่าไปจนมุมที่เมืองทอร์เรนซ์ซึ่งห่างออกไปหลายกิโลเมตรเมื่อวันที่22มกราคมเขาจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองเสียชีวิตในรถทั้งนี้มีรายงานจากเดลี่เมลว่าผู้ก่อเหตุเคยเป็นครูสอนเต้นรำในสตาร์บัลลูมก่อนเลิกสอนแล้วย้ายออกจากเมืองนี้ไปตั้งแต่ปี2556ดานโรเบิร์ตลูน่าในอำเภอลอสแองเจลิสเคาน์ตี้ยอมรับว่ายังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้โดยทีมสืบสวนกำลังรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมขณะที่โจไบเดนประธานาธิบดีได้สั่งให้สำนักงานสอบสวนกลางเข้าช่วยเหลือตำรวจท้องถิ่นจากนั้นได้สั่งให้ลดธงชาติลงครึ่งเสาจนถึงวันที่26มกราคมเพื่อไว้อาลัยแก่เหยื่อผู้เสียชีวิตทางนี้มอนเทเรย์พาร์คได้ชื่อว่าเป็นปลายทางของชาวจีนที่เข้าสหรัฐโดยกว่า 65% ของประชากรราว 60,000 คนเป็นคนเอเชียและยังขึ้นชื่อเรื่องร้านอาหารจีนด้วยซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญครั้งนี้ก็ทำให้เมืองประกาศยกเลิกงานฉลองตรุษจีนทันทีโดยเหตุการณ์นี้นับเป็นเหตุกราดยิงที่ฆ่าผู้คนมากที่สุดในสหรัฐในรอบเกือบปีนับตั้งแต่เกิดเหตุคนร้ายบุกสังหารครูและนักเรียนในโรงเรียนที่เมืองอูวันเดเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2565จนมีผู้เสียชีวิต21รายขณะที่เหตุกราดยิงครั้งประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนียเป็นเหตุบุกสังหารชาวบ้านในร้านแมคโดนัลด์เมืองซานอิซิโดเมื่อปี2527จนมีผู้เสียชีวิตรวม21รายอย่างไรก็ตามความรุนแรงจากอาวุธปืนนั้นถือเป็นปัญหาใหญ่ของสหรัฐซึ่งเมื่อปี2565พบสถิติเหตุกราดยิงมีทั้งสิ้น647เหตุโดยเฉลี่ยจะมีผู้ถูกยิง4คนจากมือสังหาร1ราย